ีวิตคู่เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีการกระทบมือสองครั้งถ้าต่างคนต่างอยู่ถ้าอยู่คนเดียวเราจะอาจจะเป็นคนเราเด็กใจแต่ต่อไปเนี่ยเรามีคู่แล้วเราจะทำอะไรต้องช่วยเหลือแล้วปรึกษาหารือซึ่งกันและกันเสื่อมว่ามันทุกสิ่งทุกอย่างร่างกายและก็ต่างในชีวิตเรานี่แหละทุกอย่างมันอยู่ที่คิดเกิดดับอยู่ที่จิตคู่ชีวิตเราจะไปราบรื่นก็ต้องเมื่อสองคนเรามันลดมันจะมีบาลานซ์ที่มันอยู่ยาทั้งสี่เส้นเราต้องเติมให้มันสมดุลแล้วก็จะไปแต่ว่าสองคนต้องช่วยกันขับเราเข้าลดลงไปได้ถึงไหนคือทุกอย่างเนี่ยมันจะดีมันจะเสียเองไม่ได้ฉะนั้นชีวิตคู่จะมีความสนุกทางผู้ศาสนาพุทธเจ้าท่านตรัสว่าบารมีภรรยาเราต้องยกย่องนับถือว่าเป็นภรรยาอย่าพูดจาดูหมิ่นเธอซื่อสัตย์เสมออย่าโลภใจมีรายได้ก็อย่าปิดบังอย่าสร้างความระแวงมีอะไรก็ตกใจอย่าให้คนมาตัดสินแทนเราเพราะเราเป็นจักรเราต้องเปิดใจกับพร้อมที่จะพร้อมคู่แล้วเราก็พร้อมที่จะแชร์แบ่งความสุขภรรยาเหมือนกันเราต้องรับถือเคารพว่าคนนี้เป็นสามีคือไม่ใช่ว่าเราจะเอาใจใจเราต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราเพราะเมื่อก่อนเราอยู่คนเดียวก็อาจจะตัดใจแต่คนเดียวต่อไปเราก็ต้องมีสามีกันเมื่อต่างคนต่างพาใส่กันคือรถมันจะวิ่งไปเองแล้วช่วยคุณวันนี้ก็มีแต่สิ่งสำคัญให้เราตั้งใจตั้งจิตของเราให้พร้อมที่จะครอบครองความรักไม่ได้ทำให้ใครสมหวังแต่ความคิดถึงความรักมันทำร้ายใจเราฉะนั้นเราอย่าทำร้ายตัวด้วยความคิดของเราทำมาหมายถึงว่าเราเป็นทุกข์ก็ความคิดเราเป็นสุขก็เพราะความคิดเราไม่มีใครมาบันทึกสุขตรงนี้ยกเว้นสองมือเราหนึ่งสมองเราสองตาเราพร้อม